ริศนาฆาตกรไอ้ซิกแพค6ลูกฆาตกรที่ยังลอยนวลผู้เสียหายหญิงชรา12รายได้รับการยืนยันแล้วปัจจุบันยังจับไม่ได้ในดินแดนอันสงบสุขของประเทศไทยมีฆาตกรผู้หนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านต้องหวาดกลัวและหวั่นวิตกไอ้หื่นซิกแพคฉายานี้ไม่ใช่แค่เพียงคำนามของชายร่างกำยำที่มีกล้ามหน้าท้อง6ลูกแต่เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายที่ผู้หญิงใน3จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมต้องประสบชะตากรรมที่น่ากลัวเขาเป็นฆาตกรที่ยังลอยนวลผู้เสียหายกว่า12รายได้รับการยืนยันแล้วว่าถูกข่มขืนและทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งในบางกรณีถึงกับเสียชีวิตปัจจุบันเขายังคงเป็นปริศนาที่ตำรวจไม่สามารถจับตัวได้จากช่วงปีพุทธศักราช2553ถึงพุทธศักราช2558ไอ้หื่นซิกแพคได้ก่อเหตุข่มขืนต่อเนื่องและฆาตกรรมหลายครั้งหลักฐานที่พบคือคราบอสุจิรอยเลือดและลายนิ้วมือที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุทุกคดีมีความคล้ายคลึงกันทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของคนร้ายคนเดียวแต่ถึงแม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนของคนร้ายได้หลายปีผ่านไปการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปแต่ทว่าไอ้หื่นซิกแพคยังคงเป็นปริศนาที่น่าสะพรึงกลัวในคืนวันที่26กันยายนพุทธศักราช2553เวลา 23:00 น.ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่อมีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงวัย70ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังคนร้ายได้ทำการข่มขืนหญิงชราผู้นี้อย่างโหดร้ายหลังจากนั้นไม่นานตำรวจได้พบหลักฐานสำคัญในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นคราบอสุจิบนผ้าถุงของเธอทำให้การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเพียง14วันต่อมาในเวลา 2:00 น.ของวันที่10ตุลาคมคนร้ายได้ก่อเหตุซ้ำอีกครั้งในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครั้งนี้เหยื่อเป็นหญิงอายุ71ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านของเธอเองเหตุการณ์นี้ทำให้ชุมชนทั้ง2แห่งตกใจและหวาดกลัวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้พบหลักฐานเป็นรอยเลือดบนผ้าม่านทำให้มีเบาะแสเพิ่มเติมในการติดตามตัวคนร้ายวันที่8มกราคมพุทธศักราช2555เวลา 1:00 น.คนร้ายได้บุกเข้าไปในบ้านไม้2ชั้นในสวนมะพร้าวของหญิงวัย61ปีในตำบลบางยี่รงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามการกระทำครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการข่มขืนแต่ยังมีการทำร้ายร่างกายหญิงผู้นี้จนเสียชีวิตผลการชันสูตรศพของหญิงผู้เคราะห์ร้ายพบว่าเธอได้พยายามต่อสู้กับคนร้ายแต่ไม่สามารถต้านทานได้ในที่สุดเธอถูกทำร้ายอย่างหนักจนกระดูกซี่โครงหักและอวัยวะภายในเช่นตับและม้ามได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจนทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุดวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2555คนร้ายได้กลับมาก่อเหตุอีกครั้งโดยครั้งนี้ได้ข่มขืนหญิงวัย70ปีขณะที่เธอกำลังดูแลสวนมะพร้าวในตำบลบางยี่รงอำเภอบางคนทีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากจุดเกิดเหตุคดีที่3เพียงเล็กน้อยทำให้ชุมชนในบริเวณนี้อยู่ในสภาวะหวาดกลัวและกังวลอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่ยังไม่สามารถจับกุมได้วันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2555เวลา 3:00 น.คนร้ายได้บุกเข้าบ้านของหญิงวัย59ปีในตำบลบางยี่รงอำเภอบางคนทีโดยใช้กำปั้นทุบกระจกหน้าต่างเพื่อเข้าไปในบ้านก่อนจะทำการข่มขืนเธอเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างมากอีก10วันต่อมาในเวลา 3:40 น.คนร้ายได้ก่อเหตุซ้ำอีกครั้งในตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีโดยทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนหญิงวัย47ปีนอกจากนี้ยังได้ขโมยทรัพย์สินในบ้านของเธอไปด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ความกลัวและความไม่ไว้วางใจต่อคนแปลกหน้าเพิ่มมากขึ้นในชุมชนวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2556เวลา 23:00 น.คนร้ายได้บุกเข้าไปในบ้านของหญิงวัย76ปีในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเขามัดมือมัดเท้าของเธอขึงไว้กับเสาเตียงก่อนจะลงมือข่มขืนนอกจากนี้ยังได้ขโมยปืนเมาเซอร์ของเธอไปด้วยวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2556เวลาเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายได้ก่อเหตุข่มขืนและฆ่าหญิงวัย78ปีในบ้านเรือนไทยที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
หยื่อผู้เคราะห์ร้ายถูกฆ่าขณะที่เธอนอนอยู่ในบ้านเพียงลำพังเหตุการณ์นี้ทำให้ชุมชนในบริเวณนั้นตระหนักถึงความโหดร้ายและความอันตรายของคนร้ายที่ยังคงหลบหนีอยู่วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2557คนร้ายได้ปีนรั้วเข้าไปในบ้านพักในอำเภอพุทธมณฑลเขาได้พังประตูบ้านและขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านพักเพื่อข่มขืนหญิงวัย70ปีแต่ระหว่างที่เขากำลังจะลงมือลูกสาวของเธอซึ่งอายุ39ปีเข้ามาเห็นพอดีทำให้คนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายมาทำร้ายและข่มขืนเธอแทนก่อนที่จะหลบหนีไปเหตุการณ์นี้ทำให้การสืบสวนเข้มข้นขึ้นผลการตรวจ DNA จากที่เกิดเหตุพบว่า DNA ของคนร้ายตรงกับ DNA ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนต่อเนื่องถึง8คดีก่อนหน้านี้การตรวจ DNA นี้เป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันวันที่25มกราคมพุทธศักราช2558เวลา 1 นาฬิกาคนร้ายซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตโปโลสีดำที่มีคำว่าประเสริฐปักอยู่ที่กระเป๋าเสื้อกางเกงสีดำและหมวกไหมพรมสีดำได้บุกเข้าไปยังบ้านพักในตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคนร้ายได้วางยาเบื่อสุนัขเฝ้าบ้านจากนั้นงัดหน้าต่างบ้านพักเข้าไปในห้องนอนใช้มีดจ่อคอหญิงวัย70ปีสั่งให้เธออย่าส่งเสียงก่อนจะข่มขืนเธอแล้วขโมยเงินสดจำนวน 5,000 บาทและพระเลี่ยมทองของหลวงพ่อวัดไร่ขิงการกระทำครั้งนี้ทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจต่อความปลอดภัยของตนเองจากการสอบสวนและการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีหญิงชราถูกข่มขืนเพิ่มเติมอีก2คนในช่วงปีพุทธศักราช2554เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดราชบุรีหญิงทั้งสองมีอายุระหว่าง 70-78 ปีจากการสอบปากคำผู้เสียหายพบว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันแต่ผู้เสียหายทั้งสองไม่ได้ไปแจ้งความทำให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ปรากฏในระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจการค้นพบนี้ทำให้การสืบสวนมีข้อมูลเพิ่มเติมและเพิ่มโอกาสในการจับกุมคนร้ายที่มีพฤติกรรมโหดร้ายและมีความรุนแรงสูงวันที่26มกราคมพุทธศักราช2558หลังจากคนร้ายได้ก่อคดีที่10ในตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีในช่วงเวลา8 นาฬิกาพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ได้เปิดเผยหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายมีพฤติกรรมคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยคดีนี้เป็นคดีที่10ที่มีการแจ้งความการก่อเหตุของคนร้ายมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้คือคนร้ายจะเลือกเหยื่อที่มีอายุมากและอาศัยอยู่คนเดียวจากนั้นจะใช้อุปกรณ์งัดหน้าต่างหรือประตูเพื่อบุกรุกเข้าบ้านและลักทรัพย์ในทุกครั้งคนร้ายจะไม่เอาอุปกรณ์สื่อสารของผู้เสียหายไปด้วยนอกจากนี้ผู้เสียหายบางรายยังถูกข่มขืนหรือทำร้ายอย่างรุนแรงหลังก่อเหตุคนร้ายจะหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุในทันทีตำรวจมั่นใจว่าคนร้ายอาจเดินทางมาจากทางน้ำเนื่องจากมีการพบน้ำรอยเท้าและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางน้ำผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลรูปพรรณสันฐานของคนร้ายซึ่งตรงกับที่ผู้เสียหายรายอื่นๆให้การเอาไว้อย่างไรก็ตามจากการตรวจลายนิ้วมือของคนร้ายพบว่าผลการตรวจไม่ตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติอาชญากรวันที่28มกราคมพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์และพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาได้เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุในคดีที่10เพื่อตรวจสอบสถานที่และร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายน่าจะนำอาหารที่มียาเบื่อไปทิ้งลงในคลองติดบ้านทำให้มีปลาตายเป็นจำนวนมากวันที่29มกราคมตำรวจได้ยืนยันว่าผลการตรวจ DNA ของคดีข่มขืนทั้ง10คดีพบว่าเป็น DNA เดียวกันแม้จะมีการตรวจ DNA ของผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย300คนตั้งแต่พุทธศักราช2553แต่ก็ไม่พบว่าตรงกับ DNA คนร้ายพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาเปิดเผยว่าในคดีที่9ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2557ผู้เสียหายจำได้ว่าคนร้ายใส่เสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีกรมท่าที่หน้าอกซ้ายของเสื้อปักคำว่าประเสริฐผู้เสียหายรายอื่นอีก 5-6 รายยืนยันว่าคนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์
ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมขยายพื้นที่การตามล่าออกไปครอบคลุมถึงอำเภอเมืองนครปฐมและอำเภอกำแพงแสนโดยเน้นการสืบสวนกลุ่มอาชีพแรงงานในสวนมะพร้าวและโรงเลื่อยไม้เนื่องจากพบเศษขี้เลื่อยและเส้นใยกากมะพร้าวติดอยู่ที่กางเกงของคนร้ายที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุในคดีที่9วันที่3กุมภาพันธ์กองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบสารเคมีที่พบในตัวของสุนัขที่ถูกวางยาเบื่อและปลาที่อยู่ในคลองติดบ้านพบว่าเป็นยาฆ่าหญ้าซึ่งเมื่อสุนัขกินเข้าไปจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนจะออกฤทธิ์ทางตำรวจคาดว่าคนร้ายคงรอให้ยาเบื่อออกฤทธิ์ก่อนจะก่อเหตุส่วนสาเหตุที่ปลาตายในคลองคงมาจากการที่คนร้ายนำยาเบื่อผสมกับอาหารแต่ใช้ไม่หมดจึงโยนอาหารลงคลองที่อยู่ติดบ้านทำให้ปลาตายการวิเคราะห์รูปแบบการก่อเหตุทางตำรวจสังเกตว่าคนร้ายจะก่อเหตุในช่วงวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์โดยมีเป้าหมายเป็นหญิงอายุ50ปีขึ้นไปที่มีลักษณะขาวอวบและอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านห่างจากชุมชนคนร้ายจะก่อเหตุคนเดียวและจะวางยาเบื่อสุนัขหากบ้านที่เกิดเหตุมีสุนัขจากนั้นจะขโมยทรัพย์สินไปคาดว่าคนร้ายมีที่พักอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองห่างจากที่เกิดเหตุไม่เกิน5กิโลเมตรจากภาพสเก็ตของตำรวจพบว่าคนร้ายเป็นชายไทยสูง170เซนติเมตรมีร่างกายบึกบึนและมีกล้ามหน้าท้องผู้เสียหายทุกรายให้การว่าคนร้ายไม่มีกลิ่นสาบติดตัวคาดว่าคนร้ายน่าจะอาบน้ำก่อนก่อเหตุทุกครั้งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7พร้อมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้จับกุมนายไก่นามสมมุติอายุ35ปีที่โรงน้ำแข็งในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากเขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับภาพสเก็ตของคนร้ายและเคยเป็นลูกจ้างแขวงทางหลวงนครปฐมนายไก่รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าข่มขืนหญิงชราต่อเนื่องหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายไก่ไปตรวจ DNA ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกล่าวว่าผลการตรวจ DNA ของนายไก่ไม่ตรงกับตัวอย่างที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุจึงได้ปล่อยตัวนายไก่ไปหลังจากถูกปล่อยตัวนายไก่ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ4นายเชิญตัวไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือของเขาและพยายามพูดโน้มน้าวให้เขารับสารภาพเพื่อที่โทษจะได้ไม่หนักเมื่อไปถึงตัวเมืองนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงพยายามพูดให้นายไก่รับสารภาพทำให้เขาจำยอมรับสารภาพตามที่ตำรวจร้องขอมาทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดจากนั้นตำรวจได้นำตัวเขาไปตรวจ DNA แต่ไม่ตรงกับของคนร้ายจึงยอมปล่อยตัวและคืนโทรศัพท์มือถือให้เมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2558ตำรวจได้จับกุมนายไพฑูรย์ปุยเงินอายุ32ปีผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนหญิงอายุ81ปีในตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองไพฑูรย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนเธอแต่ตำรวจมีหลักฐานและพยานมากพอที่จะเอาผิดไพฑูรย์ในคดีนี้ได้ตำรวจยังสงสัยว่าพฤติการในการก่อเหตุรวมทั้งหน้าตาของไพฑูรย์คล้ายกับคนร้ายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่อง10คดีและไพฑูรย์ยังเคยไปทำงานในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องอีกด้วยตำรวจจึงให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ DNA ของเขาแต่ก็ไม่ตรงกับ DNA ของคนร้ายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตำรวจได้จับกุมนายสุพรชัยหนูน้อยหรือแป๊กปักหวานในคดีฆาตกรรมและข่มขืนเด็กหญิงอายุ14ปีในบ้านของเธอที่ตำบล11ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560เขาถูกจับกุมหลังจากที่ผลการตรวจ DNA ของเขาตรงกับ DNA ของคราบอสุจิที่พบบนเสื้อผ้าของศพสุพรชัยเคยติดคุกในคดีครอบครองยาเสพติดในจังหวัดขอนแก่นเมื่อพุทธศักราช2558ก่อนก่อคดีฆาตกรรมคดีนี้เขาเคยก่อเหตุข่มขืน3คดีในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชลบุรีตำรวจภูธรภาค7สงสัยว่า
สุพรชัยอาจเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องและข่มขืนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามในช่วง 2-6 ปีก่อนจึงเก็บ DNA จากสุพรชัยเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับคนร้ายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องหรือไม่แต่ผลการตรวจ DNA พบว่าไม่ตรงกันในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565ตำรวจได้จับกุมนายละอองขาวพันธ์อายุ66ปีที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากคดีข่มขืนแล้วฆ่านางสาลี่อายุ72ปีในช่วงกลางคืนของวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2565ที่บ้านพักในตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจพบว่าพฤติการในการก่อเหตุของละอองคล้ายกับคดีฆาตกรรมและข่มขืนหญิงชราต่อเนื่องเมื่อ7ปีก่อนละอองเคยเดินทางไปทำงานเป็นลูกจ้างในแพปลาที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนจะถูกจับกุมในข้อหาพยายามทำอนาจารในพุทธศักราช2555โดยเขาได้ติดคุกเป็นเวลา7ปีและได้รับการปล่อยตัวออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ก่อนจะติดคุกอีกครั้งเป็นเวลา8เดือนจากคดีบุกรุกเคหสถานในพุทธศักราช2564ตำรวจนำ DNA ของเขาไปตรวจสอบผลการตรวจ DNA ไม่ตรงกับของคนร้ายในคดีฆ่าข่มขืนหญิงชราต่อเนื่องแต่เขาก็ยังถูกดำเนินคดีจากคดีฆาตกรรมนางสาลี่ความโหดเหี้ยมและความป่าเถื่อนที่คนร้ายเหล่านี้ได้ก่อขึ้นเป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกของคนไทยและชาวโลกคำถามว่าอะไรเป็นเหตุให้คนเหล่านี้ป่าเถื่อนโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้อาจจะไม่ถูกถามบ่อยนักหากผู้ใหญ่ในสังคมช่วยกันดูแลเด็กๆไม่สร้างปมด้อยหรือความเครียดแค้นในจิตใจของพวกเขานี่คืออุทาหรณ์เตือนใจและข้อควรระวังสำหรับทุกครอบครัวการดูแลเอาใจใส่และสั่งสอนเด็กๆให้เติบโตมาเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงและการกระทำผิดในสังคมอย่าลืมรักและดูแลครอบครัวของเราให้เป็นอย่างดีปัจจุบันนี้มองแค่หน้าอาจจะไม่รู้ใจอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างไอ้หื่นซิกแพคจนป่านนี้ก็ยังตามหาเงามันไม่เจอหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ